ื่องใหญ่ยังคงเป็นเรื่องคดีของกำนันนกนะคะที่สั่งสังหารสารวัตรศิวกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพกล้องวงจรปิดที่ตำรวจเนี่ยเพิ่งเปิดเผยออกมาแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคลิปวิดีโอแบบเป็นภาพเคลื่อนไหวแคปมาเป็นภาพนิ่งให้สื่อกับสาธารณชนดูแต่ภาพมันก็เห็นชัดเจนนะคะว่าภายในงานใครทำอะไรบ้างรวมถึงความคืบหน้าในการเอาผิดด้วยใช่ครับเพราะว่าตอนแรกก็มีหลายคนที่บอกว่าเป็นหนึ่งในตำรวจที่ให้การช่วยเหลือสารวัตรสิวแล้วก็สารวัตรวสินท่านหนึ่งที่ท่านก็บาดเจ็บเช่นเดียวกันแต่พอกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นภาพนิ่งออกมาหลักฐานชัดเจนทุกอย่างว่าสิ่งที่พูดมีใครโกหกใครพูดจริงบ้างใครให้การช่วยเหลือจริงๆบ้างเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปติดตามคดีที่กองบัญชาการตำรวจภาค7นะครับซึ่งก็มีการเปิดเผยออกมาหลายประเด็นว่าหลังจากที่มีการเปิดเผยกล้องวงจรปิดออกมาใครให้การเท็จใครละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใครให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาบ้างรองโจ๊กบอกแบบนี้ครับว่าเมื่อวานนี้ก็ได้สั่งการให้ชุดทำงานพิจารณาหลักฐานแล้วให้เห็นให้แยกแยะเลยว่าใครให้การเท็จเข้าข่ายความผิดอาญาแล้วใครละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าจับกุมแล้วปล่อยตัวหรือว่ายึดปืนมาแล้วแล้วสั่งให้เอาไปห่ออีกก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ทั้งหมดนะครับส่วนกล้องวงจรปิดก็ยืนยันว่ามันไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ทั้งหมดจริงๆเพราะว่าเป็นรายละเอียดความลับในสำนวนทนายความของผู้ต้องหาก็มีถ้าเขารู้เท่าทันเราตำรวจก็จะทำงานลำบากส่วนขณะที่วันนี้ตำรวจก็ยังพุ่งเป้าไปที่การเอาคนผิดไปลงโทษทั้งหมดแล้วถามบิ๊กโจ๊กครับภาพลักษณ์ตำรวจตอนนี้เป็นยังไงบ้างบิ๊กโจ๊กบอกว่าตอนนี้ถ้าหากตนเองเป็นประชาชนก็คงจะหมดความเชื่อมั่นแล้วหมดความศรัทธากับระบบตำรวจแล้วแต่ตำรวจก็ยังคงต้องอยู่คู่กับสังคมไทยมองว่าตำรวจที่ก่อเหตุมองว่าตำรวจที่ทำภาพลักษณ์ไม่ดีเนี่ยเป็นส่วนน้อยน้ำเสียก็ต้องตัดทิ้งออกให้หมดทุกวันนี้ต้องเดินหน้าหาความจริงและทำทุกอย่างให้โปร่งใสที่สุดนะใครที่ละเว้นการปฏิบัติที่เห็นเหตุการณ์ซึ่งหน้าแล้วไม่จับนะหรือจับแล้วปล่อยตัวนะครับหรือยึดปืนมาแล้วเอาปืนไปหุ้มห่อแล้วก็ไปให้ลูกน้องกำนันนกไปฝังอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็เข้าเรื่องความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็เป็นมาตรา157อะไรต่างๆนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเห็นในเย็นนี้นะครับนะก็พยายามทำอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าส่วนกล้องวงจรปิดที่เราเปิดเผยทั้งหมดไม่ได้เนี่ยมันเป็นความลับในสำนวนนะครับถ้าเราเปิดทั้งหมดนะทนายของเขาก็รู้ทั้งเรานะเราก็จะทำงานลำบากขึ้นนะครับวันนี้เรามีเป้าหมายเดียวกันคือเอาคนผิดไปลงโทษให้ได้นะครับก็ทำให้แน่นอนนะครับถ้าผมเป็นประชาชนก็ต้องหมดความศรัทธาความเชื่อมั่นในตำรวจนะครับแต่วันนี้ยังไงองค์กรนี้ก็ยังต้องอยู่คู่กับสังคมไทยนะครับวันนี้ผมในหน้าผู้บัญชาการบริหารเนี่ยผมก็มองว่าวันนี้ตำรวจเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าตำรวจเราไม่ดีส่วนใหญ่วันนี้องค์กรเราก็ยืนมาไม่ได้ถึง108ปีนะครับส่วนคดีการสอบสวนเนี่ยนะครับล่าสุดพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีการสั่งโอนย้ายคดีจริงๆตอนแรกก็อยู่ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ทั้งหมดแต่ว่าตอนนี้คดีที่เกี่ยวข้องกับการยิงสารวัตรศิวกรก็มีการโอนย้ายมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทั้งหมดแล้วนะครับส่วนของคดีอื่นๆละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือการหัวประมูลของกำนันนกก็จะยังอยู่ที่ภาค7ไปก่อนเพราะว่าสะดวกต่อการเรียกพยานมาสอบปากคำแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูริเดชก็จะมีการประชุมด่วนในวันพรุ่งนี้ช่วง14นาฬิกาด้วยนะครับค่ะเดี๋ยวต้องรอติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันนะคะพลตำรวจโทจิรพัฒน์ท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านก็จะดูความคืบหน้าคดีนี้